องส่งกำลังใจไปให้พี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหใช่10กว่าจุดอ่ะคุณ17เจอวางระเบิดเจอล่อเผาเจออะไรแบบนี้แล้วเป็นย่านเศรษฐกิจโดยเฉพาะพวกร้านสะดวกซื้อตรงนี้จะเจอเยอะนะฮะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวค่อยไล่เรียงไปดูเหตุการณ์กันซะหน่อยเริ่มที่หนองจิกปัตตานีนะครับนี่โอ้โหไฟไหม้อันนี้เป็นปั๊มน้ำมันนะครับทหารเขาต้องไปปิดเส้นทางการสัญจรน่ะใช้เวลา2ชั่วโมงคุมเพลิงเอาไว้ไปตรวจสอบนะฮะในปั๊มก็มีทั้งรถบรรทุกน้ำมันมีรถพ่วงจอดอยู่ใกล้กันเจอไฟไหม้วอดไป2คันวิธีการนะเข้าไปก่อเหตุแบบนี้ครับมีคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาตะโกนนี้มีระเบิดแล้วก็ไล่เด็กปั๊มมีอยู่3คนให้หนีไปจากนั้นเขาขับรถบรรทุกน้ำมันมาจอดใช้หัวจ่ายน้ำมันเนี่ยฉีดไปทั่วบริเวณเลยนะฮะแล้วก็ตั้งระเบิดเวลาเอาไว้เนี่ยโอ้โหมันตูมตามสนั่นหวั่นไหวเจ้าหน้าที่เนี่ยโชคดีนะที่มาสกัดเพลิงเอาไว้ได้ไม่ลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงนะครับหลังจากเกิดเหตุร้านสะดวกซื้อที่ปัตตานีเนี่ยสั่งปิดหมดเลยล่าสุดเนี่ยวัดหน่วย EOD นะฮะเก็บกู้วัตถุระเบิดไปตรวจสอบยังไปเจอระเบิดแสวงเครื่องนี่ต้องใช้หุ่นยนต์เข้าไปตรวจฮะเป็นรถเคลื่อนที่แบบเนี้ยไปเจอระเบิดวางใกล้กับปากหลุมซึ่งเป็นคลังเก็บน้ำมันนะฮะโชคดีเก็บกู้ได้สำเร็จนะไม่อย่างนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอีกเหมือนกันฮะที่ปัตตานีฮะค่ะไปดูนราธิวาสค่ะคุณผู้ชมคนร้ายวางระเบิดวางเพลิงเผาร้านสะดวกซื้ออย่างต่อเนื่องในพื้นที่6อำเภอแล้วลักษณะเหมือนกันหมดเลยเจ้าหน้าที่ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ส่วนที่ยะลาค่ะเจ้าหน้าที่ก็ระดมฉีดน้ำดับไฟร้านสะดวกซื้อที่อำเภอบันนังสตาหลังจากคนร้ายนะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาโยนระเบิดเพลิงใส่หน้าร้านแล้วก็ไฟลุกไหม้โชคดีไม่เสียหายมากนักค่ะส่วนที่อำเภอยะหาคนร้ายนำกระเป๋าสีดำไปวางที่เคาน์เตอร์ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันเหมือนกันแล้วก็บอกกับพนักงานว่าถ้าไม่อยากตายให้ออกไปให้หมดอ้าวจะเหลือหรอคะพนักงานกับลูกค้ารีบวิ่งกรูกันออกมาค่ะหลังจากนั้น10นาทีก็เกิดระเบิดกับไฟไหม้ขึ้นนอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองของยะลาคนร้ายป่วนร้านสะดวกซื้อหลายจุดก็ได้รับความเสียหายมากน้อยแตกต่างกันไปก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเลือกร้านสะดวกซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปั๊มน้ำมันคล้ายกันหมดเลยค่ะใช่ครับเพราะว่าเรื่องนี้ทางพลตรีปราโมทพรมอินทร์รอแม่ทัพน้อยที่4เนี่ยแกบอกอย่างนี้เป้าหมายส่วนใหญ่ที่เป็นร้านสะดวกซื้อเนี่ยเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ระปั๊มน้ำมันเพราะว่าเป็นความพยายามของกลุ่มขบวนการเขาเน้นไปที่โจมตีระบบเศรษฐกิจนะครับร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจนั่นแหละแล้วก็สรุปเหตุการณ์นะฮะเมื่อคืนนี้ยะลา6จุดด้วยกันทั้งอำเภอเมืองบันนังสตารามันยะหานราธิวาสดีเจอไป9จุดนะครับบาเจาะเจาะไอร้องศรีสาครส่วนโกลกชนะรือเสาะปัตตานีก็คือ2จุดนะครับเล่าให้ฟังไปรวมแล้วเนี่ย17จุดด้วยกันสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนสาเหตุมาจากเรื่องของการเจรจาพูดคุยสันติสุขยังไม่สำเร็จนะครับใช่ค่ะคนร้ายก็เลยมุ่งรอบสร้างสถานการณ์ทั้งรอบยิงรอบวางระเบิดต่อเนื่องมาโดยเฉพาะหลังจากจบช่วงเทศกาลรอมฎอนใช่ดร.ตายูดินอุสมานจากมราชภัฏยะลาเนี่ยบอกเลยว่าคือเหมือนเป็นการเรียกร้องความสนใจจากภาครัฐหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาพูดคุยเจรจาหลายครั้งแต่ว่ายังไม่บรรลุผลไม่มีการลงนามไม่มีการยอมรับก็เลยเหมือนเป็นการเปิดเกิดปฏิกิริยาออกมานายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ออกมาประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยว่าอุกอาจจงใจสร้างความสูญเสียและเจาะจงร้านสะดวกซื้อที่คนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเจ้าหน้าที่และทุกส่วนเนี่ยให้เฝ้าระวังด้วยครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8